เสียแพงเรียบร้อยแล้วขอตัดเนี่ยดีมือเคิ่งพอดีแล้วเสียแพงโอเคนะที่จะออกไปน้ำตาพอดีตัดเนี่ยทางตัวว่าจะเป็นไทยคือมันอ้าวออกมาตัดหญ้าแล้วแก่แทงแล้วละมื้อนี้มาตัดหญ้าต้นกล้วยเนี่ยตัดได้หน่อยนึงทอฝ่ามือละฮะโอ๊ยหัวหน้าแทงอ่ะหัวหน้าแทงโอ้ฝนคือสิตกนี่คึ้มเว้ยมื้อนี้โอ้หนองปลาคนปลาแพ้หลายเด้อหญ้าหกปดตัดหญ้ากล้วยน้ำกล้วยน้ำอันนี้นะกล้วยน้ำมันต้นหมกแน่บนหัวหน้ากองวิชาการกำลังตัดโกงมีอยู่เข้าแล้วละพักผ่อนก่อนตัดเบ็ดหลายงานปลาบักมี่เลยปลาบักมี่กับบอกหกไก่เราหลายไก่เราเลี้ยงไก่นี่ไปรอไปอยู่ตัดบักมี่แบบขายเพิ่มตัดเพิ่มเสี่ยวไก่กับเพื่อนเมื่อซึ่งตัวนี้แหละไก่เนี่ยบ่าวตัวนี้โบเนี่ยมึงมีไก่ซึ่งมาฮอตหนาวอยากละฝนตกอยู่พี่นะฝนหมกหุ่งเพิ่นป้าทุกเป็นงอนอยู่บักกล้วยนะกล้วยน้ำฝนตกลิ้นพายุเห็ดเสร็จแล้วลงหยิบเรียกก่อนฝนตกฝนตกตกเบิดมือเลยบุเนี่ยหัวหน้าเพื่อนจะไปใส่กุ้งนะครับพวกเด็กตุ้มกุ้งเพิ่นตุ้มกุ้งโอ้ยวันหน้าพุทธิใส่กุ้งมาท่านฝนตกไม่ได้ยันได้พักผ่อนแล้วได้หลายเติบแล้วปากมีอยู่เทิงพวกโอ้ยขอบคุณละสีแห้งกับบนแห้งสีควายกับบนควายพอดีหนาวขี้ดาเพิ่นฮอไว้บักลายเพิ่นแล้วขี้ดาแข็งๆกดเกาบัดนี่โทษอุ่นพายุเข้าเด้ออุ่นพายุไม่เป็นเกาหลีเกาลาวเนี่ยตายมันนี่เฮ็ดเรียกครึ่งมือมันนี่นะบ่ไหวหัวหน้าเพิ่นเอาเฮ็ดครึ่งมือซักโบ้เว้ยซะเด้อหนาวละห้ามพดละฮะห้ามพดละพุ่นน่ะมืดมาพุ่นน่ะเบิ่งไก่เว้ยพุ่นน่ะอยู่พอกพุทธหากได้หมู่ปลาหมู่เลี้ยงพวกอันนี้คนปล่อยนะตะไคร้กันยังหนาวเนาะคนสิบ่หนาวได้โอ้พุทธยอตะแหงไก่กันเด้อพวกไก่ๆๆโต
ต้มไก่มื้อนี้หนาวๆชื่อที่น่ะแหมเนาะโอ้กระหนาวว่าแดงไปตัดหญ้าเลิกเวียกบ่ละทํามื้อนี้เพราะฝนตกสิเวียก 2:00 นถึงเลิกเวียกมาเด้อมื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์มื้อนั้นวันเสาร์แม่เพิ่นไปตลาดออกซี่เอามาฝากไว้ยอมยุ่งเอาเฮ็ดหยังเนาะเล่นเฮ้อเฮ็ดหยังโอ้ไปบ่ไปโรงเรียนมามื้อนี้โอ้นั่งเว้าดีแม่คนหู้ผู้ดีตัวฉันบ่ได้เงินเด้ผู้แปลงสิเอาเงินมาให้ซื้อเค้กกินบ่เค้กอ่ะดอยมาไปจูแดเออเว้าฟังความเด้แม่เพิ่นจะบ่มาเถื่อไปตลาดออกซี่ฝนยังลิ้นอยู่ฝนก็เลยตลาดออกซี่ซื้อเครื่องมาขายอยู่วัดคำพะพกมุ้งไปอยู่ทุกอันอยู่ข้างหน้านี่มันเอื้อยเพิ่นหัวเอื้อยเพิ่นจะบัดหัวกูดขี้ดื้อก็น้องน้องหูจะควานด้วยพุ่น